ค่ะเปิดประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่6 พฤษภาคม 2558นะคะเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมนะคะก็เราคงต้องมาดูว่าในเรื่องของเซลล์ออนเมย์และโกอเวย์เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะหลังจากที่ในช่วงที่ตลาดของเราเนี่ยปิดทำการไปนะคะต่อเนื่องกว่า5 วันนะคะตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ดูจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ดูจะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะในฝั่งเอเชียเองเนี่ยตลาดหุ้นจีนลงไปกว่า4%หางเส็งเนี่ยลงไปกว่า2%นะคะเมื่อวานนี้ส่วนตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยุโรปเนี่ยก็ร่วงลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะมองว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยยังสะท้อนออกมาจากรายงานตัวเลขการขาดดุลการค้าที่มากเกินคาดนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ6 ปีครึ่งก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็นักทุนเองยังจับตาดูกันอยู่นะคะในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะมีการรายงานออกมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะขณะที่ในฝั่งยุโรปเองเนี่ยประเด็นเรื่องของหนี้กรีซเองเนี่ยก็ยังสร้างแรงกดดันต่อนะคะโดยรัฐบาลกรีซแล้วก็กลุ่มเจ้าหนี้เองยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในหลายๆประเด็นได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของด้านเงินบำนาญแล้วก็ค่าแรงนะคะก็ทำให้มีความไม่แน่นอนที่กรีซจะได้เงินช่วยเหลือรอบใหม่นะคะก็มองว่ายังน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนค่าเงินบาทในบ้านเราเองที่อ่อนค่าลงแรงนะคะในช่วงที่เราปิดตลาดไปเนี่ยก็ทะลุไปแตะระดับ 33.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่วันนี้เนี่ยค่ะช่วงเช้าจะมีแข็งค่ากลับขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังอ่อนค่าเหนือระดับยังต่ำกว่า 33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักทุนต่างชาติเนี่ยยังขายออกมาต่อเนื่องในตลาดบ้านเรานะคะแม้ว่าอาจจะเห็นมีแรงซื้อเข้ามาจากนักทุนสถาบันเนี่ยสลับเข้ามาบ้างจากที่ดัชนีเนี่ยมีการพักตัวลงมานะคะในส่วนของดัชนีเซ็ตแล้วก็เซ็ต50เองนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของยอดซื้อสุทธิกว่า 15,693 ล้านบาทเมื่อวันพฤหัสหรือว่าวันที่30เมษายนส่งท้ายเดือนเมษานะคะก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นบิ๊กกรอตของหุ้นตัว BCP หรือว่าบางจากนะคะที่ทางปตท.เนี่ยขายให้กับกองทุนวายุภักซึ่งมีมูลค่ากว่า13,600กว่าล้านบาทนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าหักออกไปแล้วเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่ถึง20,000-2,000 ล้านบาทนะคะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องจับตาดูกันต่อสำหรับในส่วนของแรงขายของสถาบันนะคะขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยประคองการพักตัวของหุ้นกลุ่มพลังงานอยู่บ้างนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งขึ้นมาอีกครั้งจากความไม่สงบในลิเบียที่กลับมาปะทุขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออุปทานจากทางลิเบียครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะแนะนำว่าในวันนี้เนี่ยหลังจากที่ตัว S50 M15 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะปิดไปลบ1.6 จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ 1,300.80 จุดมองว่าวันนี้ไม่น่าจะยืนระดับ 1,000 จุดได้นะคะตามบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากภายนอกนะคะมีโอกาสลงมาทดสอบระดับ995จุดดังนั้นหลังจากที่ทำกำไรสถานะช็อตเดิมไปที่ระดับ 1,400 จุดนะคะเมื่อวันพฤหัสวันนี้แนะนำสถานะใหม่เข้าเปิดช็อต S50 M15 ที่ระดับ 1,300 จุดหรือว่าเหนือกว่านะคะเป้าหมายทำกำไร995จุดตัดขาดทุนที่ระดับ1,600จุดนะคะส่วน IVL เนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่แล้วยังเปิดไม่ได้นะคะยังรอเปิดอีกครั้งลองนะคะที่ระดับ 24.70 บาทเป้าหมายทำกำไร 25.50 นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด 24.40 บาทลงมานะคะปิดการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ